ถ้าพลเอกประยุทธ์ท่านก็ควรที่จะศึกษาคุณงามความดีจากพระท่านพลเอกเปรมติมรสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษอาวุโสของประเทศเราที่ซึ่งท่านได้เป็นแบบอย่างที่ดีงามของการเป็นนายกรัฐมนตรีและท่านได้รู้จักเพียงพอและพอเพียงในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแม้นว่ามีพรรคการเมืองต่างๆไปขอร้องให้ท่านพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปท่านก็บอกกับบรรดาตัวแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่ไปขอร้องท่านว่าผมพอแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ควรที่จะเพียงพอได้แล้วในทางการเมืองเพราะตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมีอำนาจเหนือกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยอำนาจตามมาตรา44ขนาดท่านมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยท่านก็ยังไม่ปฏิรูปการศึกษาท่านยังไม่ปฏิรูปตำรวจไม่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่ปฏิรูปเศรษฐกิจพี่น้องคนยากคนจนเนี่ยมีทั่วทั้งแผ่นดินปาล์มราคาเพียงกิโลกรัมละ1บาท80สตางค์ตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีประเทศไทยมาในขณะที่ท่านมีอำนาจสูงสุดแต่ราคาปาล์มราคายางพาราก็ตกต่ำมากที่สุดด้วยเช่นกันก็แสดงว่าแม้นว่าท่านมีอำนาจสูงสุดตามอำนาจตามมาตรา44ท่านก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนได้ท่านควรที่จะได้ไต่ตรองตนเองและรู้จักเพียงพอเหมือนเชกเช่นที่พลเอกเปรมติลสุรานนท์ท่านได้มีความพอเพียงและได้เพียงพอในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมท่านเคยสมัครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และท่านก็ไม่ได้รับเลือกท่านลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกท่านก็แพ้หลุดลุ่ยไม่ใช่ได้ที่2นะครับได้ที่3ไปด้วยซ้ำคือท่านก็ควรที่จะพินิจพิจารณาตัวเองนะครับว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แต่ละคนก็มีสิทธิเสรีภาพมีอิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็นท่านจะเฉลียคสช.ก็เป็นสิทธิของท่านตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลคสช.มีอำนาจเวลามีการประชุมทุกครั้งท่านก็จะห้ามปรามบรรดาเพื่อนสมาชิกไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารใช่หรือไม่และรวมทั้งท่านไม่เคยใส่ใจในการตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นในรัฐบาลคสช.เลยไม่แต่น้อยท่านก็ควรที่จะพิจารณาตัวเองอย่าได้ไปห่วงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการที่ท่านออกมาแสดงบทบาทอย่างนั้นเพราะท่านต้องการเป็นรัฐมนตรีใช่หรือไม่ซึ่งท่านก็ควรที่จะยอมรับความจริงว่าในประชาธิปัตย์นั้นมีเสรีภาพและประชาธิปไตยพวกเราไม่ใช่พลทหารที่ท่านนายพลจะมาสั่งซ้ายหันขวาหันเรามีสิทธิ์ที่จะพูดและแสดงความคิดเห็นเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์และเราไม่ได้ทำผิดข้อบังคับพรรคไม่ได้ทำผิดรัฐธรรมนูญท่านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมท่านอยากจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ท่านแต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ผมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริหารพรรคโดยการนำของท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคจะรักษาอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้เพื่อที่จะให้เป็นที่พึ่งและเป็นหลักให้กับบ้านเมืองไม่ใช่เป็นไม้ที่ปักลงไปในขี้เลนแล้วก็อ่อนเอ็นไปตามเลนตมเหล่านั้น